สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมที่อยู่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาชั้น8นะครับผมวันนี้พบกับพี่เบียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับนิทรรศการเรื่องกล้วยนะครับผมซึ่งโครงการนิทรรศการเรื่องกล้วยนะครับเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการนะครับระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.แล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสนะครับผมซึ่งนำงานวิจัยดีๆนะครับตรงนี้มาถ่ายทอดนะครับให้ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็น้องๆนะครับผมได้หาความรู้กันนะครับแต่ว่านิทรรศการคราวนี้นะครับเห็นดงกล้วยอยู่ด้านหลังเห็นเขาเรียกว่าเครือกล้วยอยู่ด้านข้างนะครับนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วมีเรื่องอะไรให้น้องๆได้เรียนรู้กันบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามพี่เบียร์เข้ามาด้านในนะครับวันนี้พี่เบียร์มีวิทยากรนะครับที่เก่งมากนะครับผมเข้าป่าเข้าดงไปศึกษาเรื่องกล้วยมาอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ตรงนี้ดีกว่าครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับอย่างที่เบียร์บอกเมื่อสักครู่นี้จริงๆตั้งแต่เกิดมารู้สึกว่ากล้วยเนี่ยมันอยู่กับคนไทยมานานแล้วค่ะกล้วยของเป็นพืชประจำถิ่นหรือว่าเป็นพืชของเราเลยหรือเปล่าครับอาจารย์กระจายพันธุ์อยู่ในบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับผมนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้วอย่างนี้คนไทยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าคนไทยรู้จักกล้วยจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนหรือว่ากล้วยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงไหนบ้างครับอาจารย์คือกล้วยมันขึ้นอยู่แล้วนะคะตามธรรมชาติอยู่แล้วตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ในเมืองไทยเราก็มีกล้วยแปลกๆหลายอย่างอยู่แล้วแต่ว่าที่มีหลักฐานจริงๆว่ามีการบันทึกไว้เนี่ยก็คือแรกๆเลยคือสมัยกรุงศรีอยุธยาครับผมที่ชาวต่างประเทศเข้ามาแล้วก็บันทึกไว้คือท่านทูตเดอลาลูแบร์นะคะก็มีภาพวาดกล้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าตั้งแต่สมัยนั้นน่ะมีกล้วยดีๆแล้วค่ะอันนั้นคือกล้วยที่เค้าเรียกว่าพบได้ทั่วไปแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมีการบันทึกหลักฐานก็น่าจะมีอยู่แล้วก็น่าจะมีอยู่แล้วใช่แล้วที่เห็นอยู่15 20สายพันธุ์ที่ร้อยเป็นเครือกล้วยเต็มไปหมดตรงนี้ครับอาจารย์อันนี้คือสายพันธุ์ทั้งหมดในบ้านเรามันมีที่มาจากต่างประเทศด้วยอย่างด้วยใช่อย่างเทพนมอย่างเงี้ยเทพนมคือค่ะมาจากต่างประเทศหน้าตารูปร่างเหมือนเอามือมาประกบกันเนี่ยนะครับอาจารย์ใช่น่าจะเป็นพวกฟิลิปปินส์หรือไงเนี่ยค่ะอ๋อแต่ว่าก็แถบนี้เนาะค่ะใช่ค่ะก็คือมันเกิดขึ้นเอาเองครับผมตามธรรมชาติแล้วก็คนก็เลือกเอามาปลูกครับกล้วยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สักกี่กลุ่มครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีพ่อแม่หลักๆเนี่ยครับคือ2ชนิด2ชนิดกล้วย2ชนิดเป็นกล้วยป่า2ชนิดนะคะกล้วยป่าที่พบในบ้านเราครับผมก็เป็นหนึ่งในพ่อแม่นะคะแล้วก็กล้วยตานีค่ะกล้วยตานีเราจะสังเกตว่ากล้วยป่ากับกล้วยตานีเนี่ยจะมีเมล็ดครับผมนะคะแต่กล้วยที่เรากินกันเนี่ยไม่มีเมล็ดเราก็สันนิษฐานกันว่ามันเป็นลูกผสมข้ามชนิดอันนี้น่าสนใจมากเลยนี่คือกล้วยอะไรบ้างสองอันแรกเนี่ยเรียกว่ากล้วยเทพรสเทพรสซึ่งจะไม่เชื่อว่าบางกอเนี่ยจะให้ผลที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับในกอเดียวกันให้ผลแบบนี้ด้วยกอเดียวกันได้2แบบใช่มี2แบบคือมีปลีออกมาอ๋อด้านล่างนี่คือเป็นปลีแต่นี่ไม่มีปลีอันนี้ไม่มีปลีตามธรรมชาติเองไม่ได้ตัดนะคะครับผมมันไม่มีปลีเลยมันหายไปเลยค่ะครับนะคะก็คือมันจะเป็นกล้วยที่มีลูกใหญ่มากครับผมแต่ไม่ค่อยอร่อยค่ะโอเคถัดมานี่สีสวยมากเลยครับอาจารย์สีสวยอันนี้เรียกว่ากล้วยหน้าสุกหรือยังครับอาจารย์สุกแล้วเนี่ยจะมีสีแบบนี้สีออกส้มๆมีให้ชิมมีให้ชิมมีให้ชิมด้วยมีให้ชิมอันนี้คือสุกแล้วครับผมอันนี้กล้วยสายน้ำผึ้งกล้วยสายน้ำผึ้งค่ะก็จะเห็นว่าหน้าตามันไม่เหมือนนะคะมันก็จะมีรสชาติอีกแบบนึงก็คือมีรสชาติส่วนตัวเฉพาะตัวถัดมาเนี่ยแหละครับเหมือนกล้วยไม่ไหม้กล้วยใช่เหมือนกล้วยแบบเพลี้ยลงหรืออะไรแบบใช่ใช่ครับผมไม่สมบูรณ์มันคือกล้วยน้ำว้าดำน้ำว้าดำถ้าเราเห็นตอนที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนน้ำว้าปกติครับผมแล้วค่อยๆมีขนสีแดงๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งดำแบบนี้แล้วหวานอร่อยด้านหลังน้องๆกำลังถ่ายรูปชอบมากเลยอันนี้รู้สึกว่าหน้าตารูปร่างค่อนข้างแปลกมากเลยครับอาจารย์อันนี้คืออะไรเขาเรียกว่ากล้วยร้อยหวีร้อยหวีลูกเท่านี้เลยครับลูกเท่านี้เลยแล้วก็เนื้อไม่ค่อยมีค่ะเนื้อไม่ค่อยมีใช่จะเป็นกล้วยประดับ
แล้วอันนี้จะให้ดูอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเขียวคือกล้วยหอมเขียวเนี่ยมันจะสุกมันต้องสุกในที่อุณหภูมิต่ำประมาณแบบประมาณเท่าไหร่ครับ20องศาต่ำกว่า20องศาอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในตู้เย็นหรือว่าห้องเย็นสิครับอาจารย์ใช่มันจะเป็นกล้วยที่เหมาะกับการส่งออกอันนี้กล้วยนมสาวนมสาวจะดูนวลๆเนียนๆดูสวยทีเดียว ดูสวยทีเดียวหักมุกค่ะอันนี้หักมุกสังเกตยังไงกล้วยหักมุกเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยเหลี่ยมเยอะๆหน่อยเหลี่ยมเยอะค่ะเหลี่ยมเยอะๆแล้วก็กล้วยน้ำว้าที่เราคุ้นเคยที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกคือยังไม่หมดเหรออาจารย์ไม่หมดค่ะยังไม่หมดอย่างนี้ถ้าตามเขาเรียกว่าไงทั้งตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์เอามาปลูกเพื่อเป็นการค้าขายกันมีมากถึงกี่สายพันธุ์นะครับอาจารย์ไอ้ปลูกมากจริงๆอ่ะสัก 3-4 สายพันธุ์เองที่เราเห็นในตลาดใช่ค่ะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ครับผมอาจารย์ครับผมอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้คือที่กล้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมครับขึ้นตามธรรมชาติอย่างนี้กล้วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเดินป่าปุ๊บเข้าไปในป่าหรือไปเจอตามธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นกล้วยปลูกเนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้บ้างว่าที่ตรงนั้นเป็นสภาพยังไงบ้างหรืออะไรบ้างครับอาจารย์กล้วยจะขึ้นอยู่ในที่ที่มันเริ่มมีความชื้นบ้างนะคะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดพื้นที่เปิดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีไฟป่าครับหรือมีบุกรุกทำลายป่าครั้งแรกเนี่ยครับผมพอคนออกไปแล้วกล้วยจะขึ้นเป็นอย่างแรกๆเลยนะคะก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นยังมีความชื้นเพียงพอแล้วกล้วยมันจะเป็นตัวที่นำความชื้นเพิ่มขึ้นให้พื้นที่ตรงนั้นบอกเราได้ว่าที่ตรงนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ที่มันสามารถจะฟื้นตัวกลับเป็นป่าได้ด้านหลังผมเห็นอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเพียบเลยนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับต้นกล้วยลำต้นกล้วยจริงๆเนี่ยอยู่ใต้ดินค่ะลำต้นกล้วยจริงๆอยู่ใต้ดินใต้ดินของกล้วยเดี๋ยวนะฮะอาจารย์นี่คือปกติถ้าเป็นต้นกล้วยก็คงจะประมาณนี้อันนี้ต้นเล็กๆเนาะใช่ค่ะครับผมจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือนี่ไม่ใช่ต้นกล้วยเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่มันคือส่วนของใบทั้งหมดเลยซึ่งอัดกันแน่นแล้วก็กลายเป็นต้นที่เราเห็นเรียกว่าลำต้นเทียมนะคะซึ่งขึ้นมาจากลำต้นจริงๆที่อยู่ใต้ดินค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่เครือกล้วยเนี่ยจะแทงขึ้นไปค่ะแล้วก็กลายเป็นเครือกล้วยออกมาจากปลายยอดครับผมก็คือมันแทงจากใต้ดินขึ้นมาเลยใต้ดินขึ้นมาน้องๆเห็นนะครับผมอันนี้เป็นช่องขาวๆอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นแกนตรงกลางนั่นแหละนะครับเนี่ยค่ะมันก็จะเจริญขึ้นไปเป็นเครือกล้วยครับผมส่วนในที่ซ้อนๆอยู่ที่เห็นเป็นช่องๆช่องๆ อยู่กาบใบนะครับผมกาบใบนะคะก็ออกมาเป็นและนี่ผมสนใจอันนี้มากเลยออกมาเป็นหวีเป็นปลีใช่ไหมคะปลีก็คือดอกหรือผลก็คือช่อดอกช่อดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรังไข่สีขาวๆที่อาจารย์เด็ดมานะครับผมค่ะรังไข่แล้วก็เป็นกลีบแล้วก็มีเกสรเพศผู้เพศเมียมันก็เจริญไปเป็นผลนี่ก็คือรังไข่ครับผมแล้วก็บางทีเราจะเห็นปลายเกสรครับเพศเมียติดอยู่ที่ปลายเป็นดำๆแล้วก็กล้วยเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีเมล็ดใช่ไหมคะใช่ใช่กล้วยที่เราประทานจริงๆแล้วอันเนี้ยคือเมล็ดครับฟอกไปแล้วมันไม่เจริญขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ข้อมูลกันยาวๆเลยขอบคุณมากครับผมอันนี้คือฐานที่1นะครับตะลุยดงกล้วยนะครับได้มาคุยกับอาจารย์ปูเป้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความสำคัญนะครับแล้วก็สายพันธุ์ของกล้วยสายพันธุ์ต่างๆในเมืองไทยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์โลกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักโบราณคดีได้ค้นพบในเขตคุกวอลเล่ที่ราบสูงทางตะวันตกของเกาะนิวกินีซึ่งมีอายุราว 8,000 ปีพบว่ากล้วยเป็นผลไม้ชนิดแรกๆที่มนุษย์นำมาปลูกไว้ในบริเวณที่อยู่อาศัยแม้ว่านักวิจัยจะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจุดกำเนิดของกล้วยอยู่ที่ใดแต่จากหลักฐานต่างๆพอสรุปได้ว่าบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแหล่งกำเนิดของพืชชนิดนี้เมื่อราว 8,000 ถึง 5,000 ปีที่แล้วก่อนแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งโลกดังเช่นปัจจุบันการเดินทางรอบโลกของกล้วยเริ่มแรกมนุษย์รู้จักเก็บผลกล้วยมารับประทานจากต้นกล้วยที่ขึ้นอยู่ในผืนป่าธรรมชาติตั้งแต่จีนตอนใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียจนถึงเกาะนิวกินีจากเขตเส้นศูนย์สูตรที่กล้วยสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีหลากหลายพันธุ์ตั้งแต่ 4,500 ปีที่แล้วมนุษย์ได้นำกล้วยติดตัวไประหว่างเดินทางทั้งทางการค้าทางบกและทางทะเลหรือการอพยพย้ายถิ่นฐาน
การเดินทางของกล้วยจากบนลงล่างไปแถบออสเตรเลียและโพลินีเซียจากนั้นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นเหนือไปยังฮาวายและเดินทางไปยังตะวันออกสู่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้และหมู่เกาะฮีสเตอร์ราว 2,000-3,000 ปีที่แล้วมนุษย์ได้นำกล้วยหลายพันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปปลูกที่แอฟริกาอุตสาหกรรมกล้วยในทวีปอเมริกากลางและใต้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยชาวตะวันตกนำกล้วยหอมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตเป็นการค้าฐานที่2นะครับกับของกล้วยๆนะครับสวัสดีพี่กรณ์อีกครั้งครับสวัสดีครับพี่แก่นครับผมแนะนำตัวกันอีกครั้งนึงครับพี่แก่นครับผมครับผมแก่นพงษ์บุญถาวรนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาชีววิทยาคนไทยทำไมถึงนิยมเอากล้วยมาทำมาใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับอ๋อจริงๆคืออย่างแรกจริงๆผมเชื่อว่าคือด้วยความที่ประเทศเราเนี่ยสภาพอากาศเราเหมาะสมต้นกล้วยเขาจะอยู่ได้นะแล้วเราก็นะครับมีการที่เรียนรู้ที่จะเอาต้นกล้วยเข้ามาใช้เนี่ยนานมากแล้วนะครับด้วยความที่ว่าเขาอยู่ใกล้มือนะฮะแล้วก็ใกล้มือใกล้มือด้วยนะครับแล้วก็ผลเขาก็อร่อยนอกจากที่ว่าเขาจะมีผลที่อร่อยแล้วเนี่ยเขายังมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นส่วนของใบเขาใบเขาใหญ่มากนะและมีคุณสมบัติที่กันน้ำกล้วยนะก็เป็นพืชที่ค่อนข้างมีเส้นใยนะมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคนเราเนี่ยคนไทยเราก็นิยมนะครับที่จะเอาเรียนรู้วิธีการใช้เส้นใยของกล้วยเนี่ยมันตั้งแต่นานแล้วมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาถักนะครับถักเป็นเชือกนอกจากนั้นเนี่ยก็มีของเล่นนะครับของเล่นจากกล้วยหลายอย่างเลยนะครับที่เราอาจจะคุ้นๆกันอย่างเช่นไม้กันกล้วยแต่สงสัยเด็กสมัยก่อนน้องชอบมากไม้กันกล้วยหายไปแล้วหายไปแล้วสงสัยขายดีขายดีนะครับขายดีนะครับหรือว่าแม้แต่ของเล่นใหม่ๆหน่อยนะครับที่อาจจะไม่ได้มีสมัยก่อนอย่างเช่นอันนี้เป็นการประยุกต์แล้วนะครับประยุกต์นะฮะครับด้านหลังของพี่แก่นครับอยากเห็นอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับอันนี้อาจจะคุ้นเคยหน่อยถ้าเกิดนะครับตอนเทศกาลวันเพ็ญเดือน12นะครับซึ่งจริงๆนะครับเป็นส่วนที่เป็นfalse stem นะครับหรือเป็นส่วนที่เป็นต้นเทียมของกล้วยนั่นเองนะครับที่เราตัดออกมานะจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขามีท่อลำเลียงนะครับท่อลำเลียงอยู่เต็มไปหมดเป็นช่องช่องช่องเต็มไปหมดเลยซึ่งทำให้เขาไม่คุณสมบัติก็คือเขาความหนาแน่นเขาจะน้อยกว่าน้ำครับแล้วเขาก็ลอยน้ำได้ขอบคุณแก่นมากครับผมครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณแก่นมากครับผมนี่คือ2ฐานกิจกรรมหลักนะครับของวันนี้ของเรานะครับทั้งเรื่องตะลุยดงกล้วยและของกล้วยๆแต่วันนี้เรามีมากกว่านั้นพิเศษมากกว่านั้นนะครับกับงานวิจัยกล้วยๆนะครับบอกเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วคนไทยนะผูกพันกับกล้วยมานานนะครับทั้งผลกินทั้งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นกล้วยที่ออกมาในเมืองไทยเยอะมากนะครับแล้วไปไหนกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อพิมพิดาวิชยาพิมจุลานะคะหรือว่าเรียกว่าพี่โจก็ได้นะคะครับก็มาจากหน่วยงานของ Innovative House นะคะฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.ค่ะครับผมตรงนี้ซ้ายขวาเต็มไปหมดเลยครับพี่โจ๊กนี่คืออะไรกันบ้างครับนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้านะคะก็ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขามีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากเราก็มายกระดับมาตรฐานโดยการตากภายใต้พาราโบลาโดมนะคะหรือว่าโดมอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะสามารถตากได้ทีละ 1,400 หวีเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะกรรมวิธีในการตากภายใต้พาราโบลาโดมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ประหยัดพลังงานนะคะประหยัดพลังงานด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้คุณภาพของสีของตัวกล้วยเนี่ยได้ออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะ มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดผิวของลูกกล้วยนะคะครับผมค่ะและนอกจากที่เราได้เห็นกล้วยตากแล้วเนี่ยเราก็มีการนำมาแปรรูปเป็นมูลค่าเพิ่มนะคะโดยการที่นำมาเคลือบช็อกโกแลตนะคะล่าสุดเลยอยากรู้นี่เห็นหน้าตาสวยงามตรงนี้นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์บานาน่าไซรัปนะคะตัวนี้เกิดจากการคิดค้นก็คือว่าเราพบว่ากล้วยตากเนี่ยมันมีการล้นตลาดมากแล้วก็ตัวกล้วยเนี่ยเวลาตากแล้วจะได้เกรด A เกรด B เกรด C ดังนั้นเราก็เลยเอามาแปรรูปเป็นบานาน่าไซรัปนะคะซึ่งได้จากกระบวนการสกัดทางชีวภาพนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์บานาน่าไซรัปที่มีความหวานของน้ำตาลจากตัวกล้วยล้วนๆเลยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจากกล้วยนะคะครับผมขอขอบคุณพี่โจ๊กมากในวันนี้ที่มาให้ทั้ง
ความรู้ให้ทั้งอาหารอร่อยๆของอร่อยให้เราทานด้วยขอบคุณโจ๊กมากขอบคุณคุณเบียร์ค่ะขอบคุณโจ๊กมากครับผมอันนี้คือ3ฐานนะครับภาพรวมของ3ฐานกิจกรรมนะครับผมตรงนี้สำหรับนิทานเรื่องกล้วยๆนะครับนิทานซึ่งนำพืชพันธุ์นะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับกับวิถีชีวิตคนไทยมาขยายนะครับให้ความรู้กันนะครับแล้วเจอกับพี่เบียร์อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ